สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่พูดเรื่องของเบสิกฟังก์ชันของตัวเราเตอร์นะครับหรือการทำเราติ้งนะครับซึ่งสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นชัปเตอร์ที่4ครับของโมดูลที่2ของ ICND 1นะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดของเนื้อหากันครับในชัปเตอร์นี้นะครับจะพูดถึงหน้าที่ของตัวเราเตอร์นะครับเราเตอร์นะครับมีหน้าที่นะครับในการ forward นะครับแพ็คเกจนะครับจากเน็ตเวิร์ก1ไปหาอีกเน็ตเวิร์กหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานที่เลเยอร์3คำว่าทำงานที่เลเยอร์3คือมันจะต้องอ่านเข้าไปที่เฮดเดอร์นะครับของเลเยอร์3ก็คือ IP นะครับอ่านเฮดเดอร์เสร็จปุ๊บมันก็จะหาว่า destination IP address อยู่ที่ไหนนะครับหลังจากที่มันแกะเอา destination IP ออกมาได้จากเฮดเดอร์มันก็จะเอา destination IP นั้นนะครับมาเทียบกับ routing table ซึ่งอยู่ภายในตัวมันนะครับว่าไอตัวเน็ตเวิร์กไปทางที่จะไปเนี่ยมันจะต้องวิ่งออกขาไหนนะพอมันเจอปุ๊บมันก็จะวิ่งออกไปนะครับแต่ถ้ามันไม่เจอมันก็จะดับทิ้งนะครับอันนี้คือหน้าที่หลักๆของตัวเราเตอร์นะครับก็คือการ forward packet นะครับทีนี้ลองมาดูในรายละเอียดของตัวเราเตอร์นิดหนึ่งนะครับตัวเราเตอร์จริงๆแล้วถ้าเทียบไปมันก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาเครื่องหนึ่งแค่นั้นเองนะครับในนั้นมันก็จะมี CPU นะครับมีเมนบอร์ดนะครับมีเมมโมรีนะครับเมมโมรีจะมีทั้ง RAM นะครับมีทั้ง ROMทั้ง flash นะครับเอาไว้เก็บค่า config นะครับแล้วก็มีถ้าเทียบตรงนี้ง่ายๆก็เหมือนกับการ์ด LAN นะครับก็คือตัวเราเตอร์มันก็จะมีขา LAN หลายๆขาเหมือนกับมีการ์ด LAN หลายใบนะครับและไอตัวการ์ด LAN ที่ว่าเนี่ยจริงๆเขาจะเรียกกันว่าพอร์ตนะครับซึ่งพอร์ตก็จะถูกแบ่งออกเป็น2พวกอีกพวกนึงก็คือพวกที่ใช้ส่งข้อมูลจริงๆนะครับเช่นขา LAN พอร์ตที่ต่อกับอะไรล่ะ พอร์ตที่ต่อกับ1กิกพอร์ตที่ต่อกับ100เมก10กิกนะครับหรือจะไปต่อกับแวนต่อกับ ADSL นะครับหรือจะไปต่อกับเฟมิเลย์นะส่วนอีกขาจำพวกหนึ่งคือเอาไว้สำหรับเมนเนจก็คือเวลาเราต้องการจะเข้าไปคอนฟิกแก้คอนฟิกของตัวเราเตอร์นะครับเราก็จะผ่านทางขานี้นะครับทีนี้เรามาดูหน้านี้นะครับหน้านี้จะบอกว่าฟังก์ชันหลักๆนะครับของตัวเราเตอร์นะครับจะมีอยู่แค่2หน้าที่หลักๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเกริ่นไปนะครับหน้าที่แรกนะครับก็คือหน้าที่ในการ forward packet นะครับก็คือหน้านี้นะครับ packet forwarding นะส่วนหน้าที่นึงก็คือหน้าที่ในการหาเส้นทางซึ่งจริงๆนะครับเราต้องบอกอย่างนี้ว่าไอ้หน้าที่การหาเส้นทางเนี่ยมันจะต้องทำให้เสร็จก่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างตัว routing table พอได้ routing tableเสร็จแล้วเนี่ยตัวแพ็กเกจ forwarding ถึงจะสามารถทำงานได้นะครับเพราะว่าการ forward packet มันจะต้องเอาไอตัว destination IP เนี่ยนะครับมาเทียบกับค่าที่อยู่ใน routing table ซึ่งถูกสร้างมาจากตัวแรกนะครับแล้วก็หาว่าขาออกจะต้องออกทางไหนแล้วมันก็ส่งออกไปนะครับโอเคอันนี้คือคำสั่ง show IP แล้วนะครับ show IP แล้วคือคำสั่งที่ใช้ในการดู routing table นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูจากใน packet tracer นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็คือตัวเมื่อกี้ผมเปิดเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมลบทิ้งเดี๋ยวนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นมาดูกันนะถือว่าเรามีเราเตอร์นะครับ double click นะครับเข้าไปที่ CLI ตอนนี้มันกำลังบูตอยู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตัวนี้เนี่ยจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นเราเตอร์ตัวใหม่ๆเลยนะครับที่พอเราเสียบปลั๊กเสร็จขึ้นมาใช่ไหมครับตัวนี้ตอบเอ็นไปนะครับแล้วก็เราจะได้พร้อมนี้มานะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ enable นะครับพอ enable เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ลองดูนะครับ show นะครับ ip route นะครับปรากฏว่ายังไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับแน่นอนครับเพราะเป็นเราเตอร์ตัวใหม่นะครับซึ่งเราเพิ่งบูตขึ้นมานะครับแต่นี่คือคำสั่งที่ใช้ในการดูว่า routing table ของมันมีอะไรบ้างนะครับย้อนกลับมาดูที่สไลด์นะครับ routing table ที่เราบอกว่าเราต้องการดูว่ามันคืออะไรมันก็คือตัวนี้ครับเนี่ยครับ show IP แล้วคือคำสั่งที่ใช้ดูตรงนี้นะครับว่ามันมี routing อะไรอยู่บ้างนะครับใน table ซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับอันนี้คือที่เขาทำออกมานะครับ show IP แล้วก็มี network เยอะๆเต็มไปหมดเลยนะครับว่าจะต้องวิ่งออกขาไหนบ้างถ้าดูจากรูปนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราเตอร์นะครับมันจะมีขาอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ขาไม่ใช่นะครับเราเตอร์ตัวนี้อาจจะมีอยู่เพียงแค่2ขา3ขาเท่านั้นแต่หลายๆเน็ตเวิร์กอาจจะออกเส้นทางเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่น2อันนี้นะ
network 1.2.1.7.14 นะครับกับจุด25นะครับออกวิ่งไปทางเส้นทางเดียวกันนะครับก็คือออกทางพอร์ตนี้นะครับโอเคในสเต็ปนี้นะครับในสไลด์นี้จำง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าเราเตอร์ทำหน้าที่อยู่2อย่างนะครับหรืออาจจะบอกว่า2สเต็ปก็ได้นะครับสเต็ปแรกคือการหาเส้นทางเพื่อที่จะสร้าง routing tableสเต็ปที่2คือเวลาพอมีแพ็กเกจเข้ามาถึงตัวเราเตอร์นะครับมันก็จะเอาแกะเอา IP destination IP นะครับมาเทียบกับ routing table นะว่ามันตรงกับ network ตรงไหนนะครับแล้วมันก็ออกไปทางเส้นทางนั้นนะครับโอเคทีนี้มาดู ฟังก์ชันแรกก่อนครับฟังก์ชันแรกก็คือแพ็กเกจpath determination นะครับก็คือการหาเส้นทางใน network ที่มีเราเตอร์ต่อกันหลายๆตัวนะครับตัวเราเตอร์มันมีความพิเศษอยู่อย่างนึงนะครับคือมันมีโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลถ้าเปรียบเทียบเป็นคำแปลง่ายก็เหมือนกับคำว่าภาษาแล้วกันนะครับมันจะมีภาษาที่คุยกันนะครับซึ่งเราเรียกมันว่า routing protocol เนี่ยนะครับหรือโปรโตคอลในการหาเส้นทางเนี่ยเพื่อที่จะหาว่าถ้าเกิดจะไปเน็ตเวิร์กอย่างเช่นต้องการมาที่นี่นะครับมันควรจะไปทางไหนดีครับมันควรจะวิ่งมาทางซ้ายนะครับแล้ววิ่งมาทางนี้หรือเปล่าหรือว่ามันควรจะวิ่งมาทางนี้นะครับซึ่งโปรโตคอลที่ว่าเนี่ยมันจะคอยหาตัวเส้นทางที่ดีสุดนะครับหรือ best path นะครับและตัวโปรโตคอลมันก็มีหลายโปรโตคอลคือมีหลายภาษานะครับอยากยกตัวอย่างในรูปนี้ก็จะมี OSPF โปรโตคอล EIGRP โปรโตคอลนะครับซึ่งแต่ละภาษามันก็คุยแยกของใครของมันนะครับแต่ทีนี้แต่ละภาษาหรือแต่ละโปรโตคอลเนี่ยครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันใช่ไหมครับมันไม่มีโปรโตคอลใดที่ดีที่สุดนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะอยากจะหาเส้นทางที่ดีที่สุดเราอาจจะturn on นะครับโปรโตคอลขึ้นมาหลายๆตัวนะครับแล้วให้มันเถียงกันเองนะครับว่ามันจะเลือกเส้นทางไหนนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวนี้นะครับการจะมาหาเส้นทางนี้นะครับไอ้ตัว OSPF มันอาจจะบอกว่าวิ่งไปข้างบนนะครับมันจะได้เร็วที่สุดนะครับแต่ไอ้ตัวข้างล่างอาจจะบอกว่าด้วยอัลกอริทึมของมันนะครับมันก็คำนวณออกมาแล้วได้ค่าที่แตกต่างออกไปแล้วมันก็บอกว่าเส้นทางข้างล่างดีกว่านะครับซึ่งพอเจอความเห็น2ความเห็นที่แตกต่างกันนะครับตัวเราเตอร์มันจะเลือกเอานะครับว่าจะเชื่อใครนะครับซึ่งค่าที่มันจะเลือกเนี่ยเขาจะเรียกว่า administrative distance นะครับหรือ AD นะครับค่านี้จะเป็นค่าประจำตัวของเส้นทางที่ถูกสร้างขึ้นมาจากโปรโตคอลเหล่านี้นะครับแล้วมันจะดูจากค่านี้แล้วมันจะเลือกว่ามันควรจะไปทางไหนนะครับอันนี้ในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องของ routing นะครับใน ICND 2 EP 1 นะครับแต่ในเบื้องต้นในที่นี้นะครับแค่เห็นภาพเฉยๆนะครับว่าตัว router มันมีโปรโตคอลที่ใช้ในการคุยกันแล้วมันมีอัลกอริทึมในการคำนวณว่าเส้นทางไหนคือเส้นทางที่ดีที่สุดนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับนี่คือ routing table นะครับพอมันคุยกันตามข้างบนเสร็จนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างนะครับไอตัว table ตัวนี้ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะครับไอตรงนี้นะครับมันบอกว่าต้องการมาตรงนี้ในสองคนนี้นะครับคุยกันคนนึงบอกขึ้นไปข้างบนคนนึงบอกลงมาข้างล่างนะครับสุดท้ายสมมติว่าตัว router นะครับมันเชื่อไอตัวขึ้นไปข้างบนนะครับพอมันเชื่อเสร็จปุ๊บมันก็จะเลือกเส้นทางนี้นะครับว่าถ้าอยากจะไปเน็ตเวิร์กนี้จะต้องให้ออกไอ้ตรงนี้พอมันตัดสินใจได้แล้วนะครับมันก็จะเอาสิ่งที่มันตัดสินใจได้เนี่ยมา insert เข้าไปใน routing table นะครับเพราะ routing table ก็จะมีค่าที่เกิดจากผลของการคำนวณของตัว routing protocol นะครับแล้วเวลามีข้อมูลเข้ามานะครับอย่างเช่นไอ้คนนี้ต้องการมาทางนี้นะครับพอไหลเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะเอามาแกะเอา IP destination เอามาเทียบกับ routing table นะครับแล้วก็ดูว่าออกไปขาไหนนะครับสมมุติไอ้ตรงนี้นะครับจะออกไป 10.1.3 นะครับพอ 10.1.3 มาแกะดูในนี้นะครับปรากฏว่าจะต้องวิ่งออกทาง 10.1.2.2 นะครับหรือตัว R2 นะครับมันก็วิ่งส่งมาที่นี่แล้วตัวนี้ก็จะส่งออกมาอีกทีนึงนะครับทีนี้ภายใน routing table นะครับถ้าเกิดเราดูนะครับเราจะสังเกตว่าจริงๆมันจะมีตัวย่ออยู่ข้างหน้านะครับตัวย่อจะเป็นตัวที่จะบอกว่าไอ้ตัวแล้วไอ้ตัวเส้นทางนี้นะครับมันสร้างขึ้นมาจากอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่น C นะครับหมายถึง connected หมายถึงไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นขาที่ติดกับตัวเราเตอร์อยู่แล้วนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เพราะมันติดกับตัวมันเองมันรู้ของมันอยู่นะครับ L local นะครับไอ้กรณีนี้คือเป็น direct IP นะครับที่ติดอยู่กับ local ของตัวเราเตอร์โอ้นะครับอันนี้เกิดจากเราที่เกิดจากการเรียนรู้จากโปรโตคอลที่ชื่อว่า OSPF นะ D นะครับ D ก็คือ EIGRP ก็คือเราตัวนี้นะครับหรือเส้นทางนี้เกิดจากการเรียนรู้ที่มาจากโปรโตคอล EIGRP นะก็ในรายละเอียดว่าแต่ละตัวทำงานยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในรายละเอียดอีกทีนึงตอนที่เราเรียนเรื่อง routing นะครับ
แต่ตอนนี้เอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่า routing table ก็คือตัวนี้นะเกิดจากการที่ไอตัวการหาเส้นทางนะครับมันหาว่าจะไปทางไหนดีมันหาเจอปุ๊บมันก็จะมาใส่ในนี้นะโอเคนะครับเอามาดูต่ออันนี้เป็นเรื่องของ dynamic routing นะก็อย่างที่บอกนะครับคือว่าการสร้าง routing table นะครับมันจะต้องอาศัย routing protocol ครับผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าการสร้าง routing table เนี่ยจริงๆทำได้2วิธีนะครับคือ1 manual ใส่เข้าไปเลยนะครับพิมพ์เข้ามาแล้วก็ config ใส่ add เข้าไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับ static นี่คือ manual ใส่เข้าไปอย่างที่2คือให้มันเรียนรู้เอาเองนะครับคำว่าเรียนรู้เองหมายถึงความว่าตัว router เนี่ยมันจะคุยกันนะครับแต่เราจะต้อง turn on โปรโตคอลนั้นขึ้นมานะครับก็คือ dynamic protocol routing เนี่ยนะครับให้มัน turn on ขึ้นมาปุ๊บเช่น OSPF นะพอเรา turn on OSPF ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเริ่มคุยกันตอนที่มันคุยกันนะครับในรายละเอียดคือมันจะมีอัลกอริทึมมันก็อาจจะคำนวณจากแบนด์วิดต์มั่งดีเลย์มั่งคอสมั่งฮอปเคาท์นะครับจริงๆมันมีจะหลายมันจะมีหลายพารามิเตอร์ในการคำนวณและแต่ละโปรโตคอลนะครับก็จะใช้พารามิเตอร์ที่แตกต่างกันมันจึงให้ผลการคำนวณที่แตกต่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเคสนี้นะครับถ้าเกิดโปรโตคอลไหนที่เลือกตามฮอปเคาท์นะครับมันก็จะบอกว่าถ้าดูจากฮอปเคาท์แล้วเนี่ยจาก A มา B นะครับเส้นทางนี้ดีที่สุดเพราะว่าจำนวนฮอปมันน้อยที่สุดมาแค่ฮอปเดียวแล้วก็ออกไปนะแต่ถ้าอีกโปรโตคอลนึงนะครับมันคำนวณจากแบนด์วิดต์ด้วยนะครับมันก็บอกว่าเอ้ยมาทางนี้น่าจะดีกว่าเพราะตรงนี้แบนด์วิดต์มันใหญ่กว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนี่คือไอเดียของคำว่า routing protocol นะครับทีนี้ในกลุ่มของ routing protocol นะครับมันก็จะมีแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่า distance vector กับตัว link state vector link state นะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับสมมติว่าในเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ๆนะครับ ที่มีความซับซ้อนสูงนะครับตัว routing ในกลุ่มของ link state เนี่ยมันจะมีอัลกอริทึมนะครับในการคำนวณเส้นทางทั้งหมดนะครับก็คือมันจะสร้างแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วมันก็ใช้แผนที่ที่ว่าเนี่ยนะครับคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดหลังจากจับคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดได้มันก็จะใส่ข้อมูลเส้นทางนั้นเข้าไปใน routing table นะครับตัว link state เนี่ยนะครับมันถ้าตามที่อธิบายเมื่อกี้นะครับมันจะต้องคำนวณแผนที่คำนวณเส้นทางนะครับก็คือมันเป็นโปรโตคอลที่จะเขาเรียกว่าทำงานค่อนข้างซับซ้อนทำงานเยอะนะครับกิน processing สูงนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันจะเลือกเส้นทางได้ดีค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันเห็นแผนที่ทั้งหมดแล้วมันคล้ายๆกับคนนะครับที่มองจะไปยัง destination พอเห็นแผนที่แล้วก็เลือกเส้นทางได้ดีที่สุดนะครับซึ่งต่างจากกับ routing อีกจำพวกหนึ่งนะครับที่เรียกว่า distance vector นะครับใน routing จำพวกนี้นะครับมันจะไม่มีการคำนวณแผนที่ขึ้นมานะครับมันจะใช้วิธีการว่าพอเหมือนกับวิ่งไปถึง router ตัวนึงนะครับ router ตัวนั้นเนี่ยมีทางออกไปทางซ้ายกับทางออกไปทางขวาแล้วมันก็จะดูแค่ว่าถ้าอยากจะไปทางไปปลายทางจริงมันก็จะออกไปทางซ้ายนะครับเสมือนเราขับรถนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราจะขับรถไปเชียงใหม่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับเราไม่มีแผนที่สมมติว่าเราไม่รู้เส้นทางไปนะครับเราไม่มีแผนที่เราก็ขับรถออกจากกรุงเทพนะครับเห็นป้ายบอกว่าเชียงใหม่ไปทางซ้ายนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับพอขับไปเรื่อยๆปุ๊บก็เจอสี่แยกนะครับเราสี่แยกก็เขียนว่าเชียงใหม่เลี้ยวขวานะครับเราก็เลี้ยวขวาอันนี้คือลักษณะของ routing protocol แบบ distance vector นะครับก็คือไม่มีแผนที่แต่ขับไปในตัว4แยกหรือ3แยกที่ว่างก็คือ router ที่มีหลายๆขานะครับก็คือแล้วแต่ router มันจะพาไปนะครับข้อดีนะครับของตัวนี้คือเวลาตอนทำ routing protocol นะครับ processing เนี่ยใช้ CPU คำนวณเนี่ยน้อยนะครับเหมาะกับ network ขนาดเล็กแล้วการ config ก็ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเน็ตเวิร์กที่ซับซ้อนแล้วเนี่ยนะครับมีจำนวนเราเตอร์เยอะๆนะครับไอการใช้โปรโตคอลเหล่านี้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้หรือเกิดหรือมันคำนวณหาเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางที่ดีที่สุดให้เรานะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ตัว routing protocol นะครับเราก็ต้องเลือกว่าถ้าเป็นเน็ตเวิร์กที่ไม่ซับซ้อนนะครับเช่นอาจจะมีเราเตอร์สัก5ตัว10ตัวนะครับ15ตัวไม่เกินนี้นะครับเราก็ turn on ให้ตัว distance vector ขึ้นมานะครับเพราะว่ามัน config ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่มีความซับซ้อนสูงนะครับทางที่ดีนะครับเราควรจะ turn on ในกลุ่มของ link state ขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ทำงานได้ดีกว่านะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติผมมี router 3ตัว4ตัวผม turn on link state ได้ไหมก็ได้ครับไม่มีใครว่าอะไรนะครับ
พียงแต่ว่ามันจะคอนฟิกยากนิดหนึ่งแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเราเชี่ยวชาญการคอนฟิกลิงก์สเตทอยู่แล้วนะครับผมว่าคอนฟิก5ตัว6ตัวก็คอนฟิกง่ายๆก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับโอเคสไลด์ตัวนี้ก็แค่เพื่อที่จะบอกว่าใน Dynamic Routing ที่มันคุยกันเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงก็คือ Distance Vector อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม Link State นะครับโอเคทั้งหมดนี้คื อวิดีโอของชุดนี้นะครับซึ่งจะอธิบายเรื่องเบสิกของ Router นะหลักๆนะครับก็คือ Router นะครับทำงานอยู่เพียงแค่2หน้าที่เท่านั้นเองนะครับก็คือ1หาเส้นทางที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการหาเส้นทางที่ดีที่สุดก็คือ routing dynamic routing protocol นะครับหรือจะเป็น static routing static add เข้าไปก็แล้วแต่นะเพื่อที่จะสร้างไอ้ตัว routing table นะหลังจากสร้าง routing table ขึ้นมาได้หน้าที่ที่2ของมันก็คือ packet forward นะครับพอมี packet เข้ามาหาตัวมันนะครับมันก็จะเอามาดู lookup นะครับเทียบกับ routing table เพื่อหาทางออกแล้วมันก็ forward ออกไปนะก็อันนี้เป็นหน้าที่หลักๆ2อย่างของตัว router นะก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ